ีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณวรรณศรีคุณต๊อปตรีพลนะคะสุขสันต์วันศุกร์กันมีความสุขมากๆเลยค่ะอีก2วันก็จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะคะวันแห่งเทศกาลความรักที่เราไม่ได้มีแค่คู่รักเราให้กับเพื่อนกับพี่กับน้องกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเครือญาติของเราก็ได้หรือก็ให้คนทั้งโลกก็ได้เหมือนกันนะคะรวมถึงสัตว์ด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมวาเลนไทน์นี้มีที่ไปฉลองแบบมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งกันแล้วหรือยังคะถ้ายังแล้วก็ขอแนะนำที่นี่เลยค่ะนอกจากจะได้สวีทกัน2คนแล้วก็ยังได้มุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งกับสัตว์ผู้น่ารักด้วยที่นี่ก็คือ Cat Today Cat Cafe ค่ะตามมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาอยู่กับคุณกอล์ฟนะคะประวีนภูริจิตปัญญาค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆต้องแนะนำก่อนว่าคุณกอล์ฟนี่จริงๆคือผู้กำกับมือฉมังนะคะของ GDS ซึ่งแปลงมาจาก GTH นั่นเองนะคะผลงานก็หลายเรื่องที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นสี่แพร่งห้าแพร่งนะคะบอดี้ศพ19แล้วก็ยังมีเรื่องของรัก7ปีดี7หนแล้วก็อนาคตกำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเป็นโชว์ชื่อโชว์ว่าโชว์คานนะครับจะเป็นโชว์พิเศษที่เรียกว่าเป็นโชว์แบบลาสเวกัสโชว์ฮะที่จะผสมผสานเทคนิคมากมายแล้วก็ผสมกับการแสดงที่หยิบมาจากวรรณคดีไทยอ๋อเหรอเป็นการสื่อแต่เป็นโชว์บนเวทีโชว์บนเวทีครับโชว์สดแต่ก็คือเอาศาสตร์ของภาพยนตร์มาผสมกับการโชว์สดเข้าไปจริงเรียนหนังมานี่มันทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะใช่ครับถือว่าแบบว่าโชคดีมากที่ได้ทำในจอแล้วมานอกจอได้ด้วยแต่มันเกี่ยวอะไรกับร้านนี้ต้องให้อธิบายหน่อยได้ไหมคะจริงๆแคทเธอร์เดย์คือจริงๆแล้วแคทเธอร์เดย์เนี่ยมีที่มาจากการที่คือผมเป็นคนชอบแมวก็คือเลี้ยงแมวครับแล้วก็ลงรูปแมวใน Instagram ครับผมก็คือแมวตัวนี้ครับชื่อเจ้าแคทจับอ๋อนี่เป็นแมวตัวแรกเป็นพระเอกเลยใช่คนนี้เป็นเซเลบแล้วเขาดังมากครับคือผมไปไหนมาไหนเนี่ยทุกคนก็จะถามหาแคทจับไม่ถามหาหรอกว่าทำหนังเรื่องใหม่หรือยังก็ถามเอาแคทจับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแมวเราดังเหมือนกันเนอะอะไรเงี้ยแล้วก็เจอหมอกับน้องชายครับน้องชายก็มาพูดเฮ้ยเปิดคาเฟ่แมวไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบมีแต่คนมาอยากมาบ้านมาเจอแคชชัพอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราทำเป็นที่ที่มีคนมาแฮงเอาท์มาอะไรได้ก็น่าจะดีอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ตอนแรกเนี่ยไม่อยากทำเพราะว่างานก็มีอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเล่นแมวเราเอาห่วงใช่ไหมจริงๆเป็นคนห่วงแมวไม่ถึงคือบางทีเราไม่รู้คนเล่นแมวไม่เป็นอะไรเงี้ยครับเนาะแต่ว่าพอคิดอีกมุมนึงให้คิดมุมกับการคือแต่ว่าอยู่ดีเราจะจากแมว 4-5 ตัวที่เรามีที่บ้านเนี่ยจะได้มีแบบเป็น 30-40 ตัวเลยนะก็เลยโอเคทำเลยละกันตอนนี้ก็มีจริงๆแล้วตอนนี้50ตัวแล้ว50ตัวนะคะมีกฎของร้านไหมว่าถ้าใครจะมาร้านนี้ต้องยังไงอะไรยังไงบ้างมีครับจริงๆก็คืออย่างที่บอกคือเราเลี้ยงแมวเรารู้นิสัยเฉพาะตัวของแมวว่าบางทีเขาจะแมวขี้รำคาญหรือว่าไม่ชอบให้ใครมาโดนตัวมากอะไรเงี้ยเราก็จะมีกฎที่ร้านก็คือห้ามอุ้มแน่นอนแต่ว่าเล่นได้คือลูบเริ่มเอาหวีแต่อย่าไปแบบกอดไปกอดฝันเงี้ยคือบางทีคนเล่นไม่เป็นเขาจะไปดึงขาแมวดึงขาแมวเงี้ยแมวจะงุนงิดมันอาจจะหันมางับหรือมาข่วนได้เลยครับผมก็เลยต้องมีกฎว่าห้ามอุ้มไว้ครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็อย่าสบายอย่าแกล้งแมวอย่าไปตีหัวอย่าไปแกล้งมันใช่ไหมคะคนชื่นชอบคือเมอร์ชานไดซ์ในร้านที่ทำมามีตุ๊กตุ๋นตุ๊กตามีสมุดโน้ตมีพวงกุญแจอะไรเงี้ยกระเป๋าก็คือมันก็คือบางคนก็งงเหมือนว่าอะไรร้านมีโต๊ะแค่นี้นิดเดียวอะไรเงี้ยทำของเต็มไปหมดแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสนุกที่ได้คิดได้ทำแล้วพอเราตั้งใจทำอะคนก็ตอบรับดีครับพูดถึงแล้วเนี่ยการจัดระเบียบเจ้าแมวทั้งหลายทั้ง30กว่าตัวในร้านเนี่ยจะไปอึตรงไหนมีอาหารยังไงเนี่ยนี่ทำยังไงให้เขาแบบก็คืออย่างแมวเนี่ยเขาจะมีนิสัยที่รู้เรื่องอยู่แล้วเขาพูดรู้เรื่องอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะฟังไม่ฟังอีกเรื่องแบบอย่างเราคุยกับเขาอาจจะไม่สนใจแต่ว่าเวลาเขาจะเข้าห้องน้ำเขาจะรู้เขาก็จะเดินเข้าไปแล้วมีห้องน้ำให้เขาอยู่เขาจะเป็นที่เป็นทางเขาจะไม่เหมือนพวกน้องหมาจะอาจจะแบบทีเชอร์เลี้ยราดอะไรเงี้ยแต่ว่าแมวจะไม่ค่อยเป็นครับใช่แล้วก็อย่างเรื่องอาหารเนี่ยเราก็จะวางให้เขาเลยเขาทานถ้าใครเขาหิวเขาเดินมาทานได้เลยเวลาเขาเห็นอาหารคนเขาจะได้ไม่ต้องเดินมาแจมอาหารคนคือชัดเจนว่านี่คืออาหารชั้นรูอะไรประมาณนี้ใช่คือทำให้เขาอิ่มอยู่เสมอครับผมให้คุณกอล์ฟฝันนิดนึงว่าจะเข้ามาดูร้านนี้ทาง Facebook หรือทาง IG เนี่ยยังไงบอกได้เลยก็
แวะเข้าไปดูได้นะครับที่ Facebook นะครับ Cat Today Cat Cafe นะครับผมที่ IG ก็ชื่อเดียวกันเลยครับ Cat Today Cat Cafe เขียนติดกันนะครับผมส่วนถ้าเกิดอยากจะมาที่ร้านนะครับมาง่ายมากเลยฮะร้านนี้อยู่ใต้ BCS ลาดเทวีนะครับอยู่ในโครงการ Coco Walk นะครับผมก็เข้ามามีที่จอดรถสะดวกสบายครับค่ะก็ขอบคุณคุณกอล์ฟมากเลยนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็เราติดตามผลงานคุณกอล์ฟต่อไปนะคะขออนุญาตก่อนนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ขออนุญาตจบรายการเดี๋ยวนี้เพราะว่าจะไปเล่นกับน้องแมวทั้งหลายโดยเฉพาะเคทฉับสุดหล่อหล่อจังเลยหล่อจังเลย